ุ้นโลกร่วงระนาวรับปีใหม่ตลาดจีนจุดชนวนดิ่งเขวทั่วโลกผวาเศรษฐกิจแย่จับตาภาคการผลิตจีนถดถอยเรื้อรัง10เดือนฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยเสี่ยงขาลงผลกระทบจากแดนมังกรวิกฤตซาอุอิหร่านลุกเป็นไฟตลาด CLMV ยังโตได้อีก 10-20 ปีหนุนส่งออกไทยซาอุล็อบบี้ชาติพันธมิตรซุนนีตัดความสัมพันธ์อิหร่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะเช้าวันนี้พบกันกับเราสองคนดิฉันทันชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าเปิดมาวันแรกของปีค่ะปรากฏว่าดิ่งเหวกันทั่วโลกเลยนะคะก็มีนักลงทุนค่ะผวาว่าเศรษฐกิจจีนจะไม่ฟื้นเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในนโยบายกระตุ้นของรัฐบาลจีนค่ะขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ตึงเครียดนะคะหลังจากที่สองยักษ์ใหญ่คือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านปะทะกันรุนแรงค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกเปิดตัวรับปีใหม่ด้วยความระทึกค่ะนักลงทุนเทขายอย่างหนักตั้งแต่ที่ตลาดหุ้นจีนนะคะต่อเนื่องไปยังยุโรปแล้วก็ที่สหรัฐค่ะล่าสุดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงไปถึง 276.09 จุดโดยในระหว่างการซื้อขายร่วงลงไปมากกว่า450จุดมหากรรมการเทขายอย่างรุนแรงค่ะก็เริ่มต้นขึ้นที่ตลาดหุ้นจีนค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะก็ร่วงลงไปกว่า 7% จนทำให้ต้องหยุดการซื้อขายทันทีช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนักลงทุนหวั่นวิตกกับข้อมูลภาคการผลิตของจีนที่ติดลบต่อเนื่องถึง10เดือนค่ะทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะย่ำแย่หนักอีกทั้งค่าเงินหยวนค่ะก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องด้วยภายหลังจากที่จีนลดอัตราอ้างอิงเงินหยวนอีกครั้งลงไปอยู่ที่ 6.5032 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่อ่อนที่สุดตั้งแต่พฤษภาคมปี2011ความกังวลนี้ค่ะก็ลุกลามต่อเนื่องไปยังตลาดหุ้นยุโรปแรงเทขายอย่างหนักนะคะทำให้ดัชนีแดกซ์ของเยอรมนีร่วงมากกว่า 4.28% ขณะที่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะดัชนีหุ้นก็ร่วงลงมากกว่า 2% ส่วนสหรัฐเมื่อเปิดตลาดก็ร่วงลงไปอย่างหนักทันทีมากกว่า350จุดร่วงลงต่อเนื่องถึง467จุดเป็นวันซื้อขายวันแรกของปีที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2008ค่ะก่อนที่ในที่สุดนะคะเมื่อปิดตลาดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะปรับขึ้นมาได้แต่ก็ยังติดลบที่276จุดหรือว่าลบ 1.6% ปิดที่ 17,148.94 จุดค่ะทีนี้มาดูปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดแรงเทขายต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจจีนรวมไปถึงความไม่มั่นใจต่อการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจีนแล้วปัญหาความตึงเครียดระหว่างอิหร่านแล้วก็ซาอุที่ทำให้อุณหภูมิในตะวันออกกลางร้อนแรงขึ้นจนทำให้เกิดความหวาดผวากันว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับขึ้นมาร้อนแรงนั้นก็ยิ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลกันมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะมีแรงเทขายอย่างมากในตลาดสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ทว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดค่ะถือว่ามีปริมาณเฉลี่ยที่สูงกว่าปกติซึ่งนักวิเคราะห์จำนวนมากค่ะก็ยังเห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่นักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดโดยปริมาณการเปลี่ยนมือของหุ้นในการซื้อขายเมื่อวานนี้เกิดขึ้นถึง 8.4 พันล้านหุ้นทีเดียวค่ะถือว่าสูงที่สุดในรอบ2สัปดาห์การเทขายอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะคะยังทำให้สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากกว่าเช่นทองคำปรับราคาขึ้นทันทีค่ะโดยราคาทองคำโคเม็กซ์ปรับขึ้น 1.4% แต่ที่ 1,075.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะ10ปีปรับลงมาอยู่ที่ 2.245% จากเดิมที่ 2.273% ค่ะและยังคงต้องจับตาดูภาคการผลิตในเขตเศรษฐกิจหลักๆของโลกนะคะซึ่งสาเหตุหลักฉุดรั้งการเติบโตปีนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นจีนยังคงแย่อยู่ค่ะในขณะที่สหรัฐเจอผลกระทบจากเงินดอลลาร์แข็งค่าส่วนยุโรปนั้นการฟื้นตัวก็ยังคงไม่ทั่วถึง
หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเทขายหุ้นจีนอย่างหนักเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากภาคการผลิตของจีนที่ติดลบต่อเนื่องกันถึง10เดือนเลยทีเดียวซึ่งภาคการผลิตในสหรัฐเองนั้นก็ยังได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ทำให้การผลิตเชื่องช้าลงค่ะส่วนในยุโรปแม้ว่าภาคการผลิตจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่แข็งแกร่งนักโดยที่ต้องพึ่งพามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ซึ่งสัญญาณเหล่านี้บ่งบอกได้ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะยังคงอ่อนแอต่อไปทั้งนี้จีนได้เปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตประจำเดือนธันวาคมซึ่งก็ปรากฏว่าหล่นลงมาอยู่ที่ 48.2 จุดต่ำกว่าในเดือนพฤศจิกายนที่อยู่ 48.6 จุดโดยถือว่าอยู่ในจุดที่ถดถอยต่อเนื่องมา10เดือนแล้วอีกทั้งภาคการผลิตจีนก็ยังถือว่าถดถอยมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนอีกด้วยภาคการผลิตที่ถดถอยในจีนนั้นเป็นผลกระทบต่อเนื่องนะคะมาจากความต้องการสินค้าที่ลดลงทั้งในต่างประเทศและในจีนเองแต่ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจีนกลับมีการผลิตส่วนเกินอยู่ทั้งที่การลงทุนค่อนข้างจะซบเซาค่ะคาดว่าจีนจะประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปี2015ในเร็วๆนี้น่าจะอยู่ที่ 7% นะคะจากเดิม 7.3% ในปี2014ซึ่งจะทำให้เป็นการเติบโตที่เชื่องช้าที่สุดในรอบ25ปีของแดนมังกรเลยทีเดียวหันไปดูที่สหรัฐกันบ้างค่ะภาคการผลิตในเดือนธันวาคมก็เชื่องช้าลงมาอยู่ที่ 51.2 จุดจากเดิม 52.8 จุดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2012ขณะที่ยอดใบสั่งผลิตสินค้าใหม่ก็ปรับลงมาอยู่ที่ 50.2 จุดจากเดิม 53.1 จุดโดยความเชื่องช้าที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นทำให้การผลิตของสหรัฐมีต้นทุนที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปกันที่กลุ่มยูโรโซนกันบ้างนะคะแม้ว่าดัชนีภาคการผลิตของกลุ่มจะดีขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ20เดือนที่ 53.2 จุดในเดือนธันวาคมแต่ว่าการผลิตที่ฟื้นตัวก็เกิดขึ้นกับประเทศใหญ่ๆเท่านั้นอย่างเช่นเยอรมนีหรือว่าอิตาลีค่ะขณะที่สมาชิกประเทศอื่นๆนั้นก็ยังคงมีการเติบโตในระดับกลางๆซึ่งยังทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ต้องจำเป็นใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปและเพิ่งจะประกาศขยายมาตรการ QE ออกไปอีก6เดือนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองปัญหาภาคการผลิตที่เชื่องช้าลงในเขตเศรษฐกิจหลักของโลกเหล่านี้กำลังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ค่ะว่าการค้าโลกในปีนี้จะยังไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับจีนซึ่งก็จะสร้างความลำบากใจให้กับนักลงทุนมากที่สุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะนักวิเคราะห์ค่ะยังมองทิศทางตลาดหุ้นไทยค่ะว่ายังอยู่ในขาลงค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลปัจจัยนอกประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนแล้วก็ปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยปิดปรับตัวลดลงค่ะถึง 24.61 จุดหรือว่า 1.91% ค่ะมาปิดที่ 1,263.41 จุดค่ะนายรณกฤษนะคะสารินวงศ์รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ประบุว่าปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนและปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางทำให้นักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและก็สหรัฐกังวลส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐปรับตัวลงและกระทบต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคทั้งนี้ค่ะการลงทุนในช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงหากปัจจัยลบนอกประเทศยังไม่คลี่คลายถึงแม้ว่าดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้จะลงไม่แรงมากเหมือนตลาดหุ้นเพื่อนบ้านแต่ว่าก็ยังคงจะต้องระมัดระวังค่ะขณะที่นายพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกล่าวว่าแนวโน้มหุ้นไทยไม่สดใสเพราะว่ามีปัจจัยลบจากภายนอกประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจจีนซึ่งออกมาต่ำกว่าที่คาดการทำให้นักลงทุนกังวลว่าจะมีการลดค่าเงินหยวนนอกจากนี้ยังมีปัญหาความตึงเครียดระหว่างซาอุกับอิหร่านด้วยโดยทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศอย่างไรก็ตามหากดัชนีหุ้นไทยปรับลงสู่ระดับ 1,250 จุดก็เป็นระดับที่ทยอยเข้าซื้อหุ้นได้บ้างเนื่องจากเป็นระดับที่มีค่า PE ratio เพียง12เท่าค่ะสำหรับเรื่องจีนลดค่าเงินหยวนนะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าไม่กระทบกับเงินบาทมากนักค่ะนายอมรเทพจาวราผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยเปิดเผยนะคะว่าการที่ธนาคารกลางจีนลดอัตราอ้างอิงเงินหยวนไปอยู่ที่ 6.5032 หยวนต่อเหรียญสหรัฐเมื่อวันนี้และถือว่าเป็นการอ่อนค่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีไม่กระทบค่าเงินบาทค่ะเพราะว่าไทยยังได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันต่ำทำให้เงินบาทมีเสถียรภาพ
นายอมรเทพยังระบุอีกนะคะว่าการที่จีนลดค่าเงินหยวนเชื่อว่าเป็นการประคองเศรษฐกิจมากกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการเรียนรู้ให้ตลาดโดยเงินหยวนอ่อนค่ามีผลโดยตรงต่ออาเซียนเพราะว่าจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ค่ะแต่ละประเทศต้องจัดการให้ค่าเงินอ่อนตามเพื่อรักษาความสามารถแข่งขันโดยมองเงินบาทสิ้นปีนี้นะคะที่38บาทต่อเหรียญสหรัฐสำหรับเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนกว่าปีก่อนโดยต้องจับตาสหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ต่อเนื่องและสงครามค่าเงินที่รุนแรงขึ้นมีโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนไปถึง40บาทเลยทีเดียวค่ะโอ้ถ้าเกิดสมมติว่าเงินบาทอ่อนไปถึง40บาทเลยจริงๆต่อดอลลาร์สหรัฐนี่ก็น่ากลัวนะคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะในช่วงกูรูทอล์คค่ะเราจะกลับมาค่ะดูเรื่องของอุตสาหกรรมไทยปีนี้ว่าใครมาแรงแล้วก็จับตาภาคการผลิตจีนที่หดตัวลงค่ะว่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมไทยหรือไม่อีกสักครู่มาติดตามค่ะ